สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับวิจิลันเต้8 Second Offense นะผมก็หลังจากพิธีแล้วนะผมเราได้เอาชนะเควสของชิล่านะครบหมดแล้วนะผมทั้ง8มิชชั่นนะผมส่วน EP นี้นะผมมาลุยกันเลยนะผมกับตัวละครตัวที่2นะผมจอห์นทอล์กนะคนนี้ก็ปรากฏตัวในวิจิลันเต้8ภาคแรกเหมือนกันนะไหนมาดูดิสแตทเป็นยังไงความเร่งสูงสุดนะ400เลยความเร็วสูงสุด344ความทนทาน182ความหลบหลีก104อย่างน้อยก็เร็วอ่ะอย่างน้อยก็น่าจะเร็วกว่าไอ้ชีล่านะโอเคไปลุยเลยแม่แจ๋วนะโอเครถ Thunderbolt ของเรานะแม่รถเขาเท่ดีนะไหนดูสิเราต้องทำอะไรเอ่ยโอเคก็น่าจะเหมือนกับชีล่าแหละนะให้เราเก็บกระเป๋าอุ้ยตำรวจไล่เลยผมเผลอไปยิงอุ้ยอะไรอาวุธซิกเนเจอร์อู้อาวุธซิกเนเจอร์เราไม่ใช่เบสนะไม่ใช่แบบคลื่นเบสมรณะนะผมเราเปลี่ยนเป็นเหมือนปืนไหมโอเคก่อนอื่นผมต้องหาตำเสียงรถตำรวจไล่หลังผมโคตรน่ากลัวเลยว่ะไปเร็วผมหากระเป๋าจะอยู่ที่เดิมไหมอ่ะนี่ไงเจอแล้วอันหนึ่งกับผมว่านะกระเป๋าน่าจะอยู่ที่เดิมแต่ผมจำไม่ได้ว่าอีกอันนึงมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมันมีอาวุธซิกเนเจอร์อันนั้นบูกี้กระเป๋าอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะนะฮะซิ่งหน่อยอย่างน้อยดีรถของจอนนะฮะแบบความเร่งอ่ะใช้ได้เอ้ยความเร่งอ่ะสูงสุดความเร็วสูงสุดก็ใช้ได้นะเอาจรวดมาเลี้ยวดีๆอ่ะกระเป๋าอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเอานี่ดีกว่าจะได้ลอยได้นะวู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโทษทีไม่ได้ตั้งใจกระเป๋าอีกอันนึงมันอยู่ไหนได้อ่ะอ๋อนี่มันอยู่นี่ยิงอ่ะโอ้ย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 มาเลยปี๊ะนี่ไงโอ้โหดาเมจแรงนะทุกคนเอ้ยโอเคครบอย่างน้อยเราก็ครบอ่ะโอเคแจวนะอย่างน้อยดีอาวุธซิกเนเจอร์ของจอห์นอ่ะดีกว่าไอเบสเควกในภาคที่แล้วมากเลยไหนมาดูซิแกสลี่แบโยเราต้องเก็บกระเป๋าอีกแล้วใช่ไหมผมว่าใช่ต้องเก็บกระเป๋าปกป้องไอ้นี่เหมือนเดิมปกป้องหลุมศพเหมือนเดิมนะผมว่านะเควสของกลุ่มวิจิลันเต้น่าจะเหมือนกันอะหรือว่าคล้ายๆกันนั่นแหละก็คือเราต้องไปเอาของโอเคยิงเบาๆหาดูว่ามันอยู่ไหนได้นั่นเนี่ยเจอแล้วหนึ่งมันต้องอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าจำได้ตอนนั้นผมเองก็นี่ไงครบเอาบูซิเนเจอร์เรานะดูเหมือนเป็นปืนอะปืนอะไรสักอย่างอะแต่ดาเมจแรงนะผมชอบและศัตรูเรานะคือไอ้รถโรงเรียนโมโลทุกคนนะผมว่าผมจะพยายามเล่นเควสของจอห์นให้หมดภายในพาร์ทเดียวนะเพราะว่าใช่ตอนนั้นที่ผมบอกอะว่าผมไม่อยากให้คลิปนานเกินไปแล้วก็ผมกลัวเมมเต็มด้วยแต่ตอนเนี้ยผมไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าผมเคลียร์เมมให้มีพื้นที่เป็นร้อยกิกเลยนะเพื่อจะอัดไอเนี้ยโอ้ดาเมจแรงนะเอ้าเครื่องดับเลยไปผมหาอาวุธเพิ่มดีกว่าโมโลมันใกล้ตายแล้วผมกลัวโมโลมันมีไอเนี้ย
อาวุธซิกเนเจอร์มันเป็นท่อควันพิษหรือปะเหมือนกับภาคแรกอะไม่แน่นะเพราะว่าบางตัวอาวุธซิกเนเจอร์เปลี่ยนอย่างจอนท็อกอะเปลี่ยนจอนท็อกเปลี่ยนจากไอ้คลื่นเสียงคลื่นเสียงสั่นสะเทือนอะสะเทือนโลกอะไรนั่นนะมาอยู่ในบ้านผีสิงอุ้ยอุ้ยพลาดเลี้ยวแล้วก็บูมโอ้ยไม่ได้จะยิงใส่ต้นไม้เลื่อนมาเหลือนิดเดียวเลื่อนมาเหลือนิดเดียวนั่นแหละตูมโอเคเฮ้ยเอาpoint มานะ salvage point นะและผมปีเรียนรู้มานะว่าไอ้ salvage point เนี่ยก็คือเอาไว้อัปเกรดสแตทเรานะคือเอาไว้เพิ่มค่าการแบบยังไงไอ้สแตท4อันน่ะก็คือความเร่งความเร็วสูงสุดอะไรอีกวะแป๊บนึงความทนทานแล้วก็การหลบหลีกนะร้อนไซส์ไหนดูซิโอเคเหมือนกันเลยนะผมเราต้องปกป้องแล้วก็ยิงจรวด NASA นะวิธีเดิมเลยนะผมเหยียบโอเครอให้จรวดไปที่ฐานก่อนนะไปที่ฐานยิงก่อนไหนศัตรูมีใครมั่งศัตรูมีไอ้รถจิ๋วอีกแล้วเนี่ยทิ้งระเบิดผมไหนมีใบพัดนะนะมอเตอร์อุ๊ยฉลามหนีฉลามก่อนนะผมต้องมาที่นี่เก็บมาเก็บระเบิดในนี้อุ๊ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นรั้วไฟฟ้าหนีก่อนเอาบูสซิกเนเจอร์มา thank you โอเคระเบิดเราได้ครบแล้วรู้แล้วกำลังจะไปที่ฐานยิงเนี่ยผมสอยมันดิสอยมันดิเล็งเอ้ามันจมผมยอมจมไปยิงดิโอ้เล็งดีดิเล็งดีๆดิตูมโอ้โหแจ๋วมากผมไม่เอาเนี่ยโอเคไปรู้แล้วเดี๋ยวจะไปยิงให้อุ๊ยนั่นกลับระเบิดตัวเองอย่าเหยียบโอเคเหยียบโอเคเรียบร้อยมาเลยไอ้ยิงมันโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหมันมีเลเซอร์โอ้ยเจ็บตูมโอ้โหดาเมจแรงจริงว่ะตูมโอ้โหอย่างแจ่มเลยว่ะทุกคนผมว่าเป็นไปได้นะถ้าเกิดผมจะอัดเควสของจอนให้จบภายใน EP เดียวอะแม่เพราะว่ารถ Thunderbolt ของจอนี่ดีกว่ารถ Wonder Wagon ของชีล่ามากเลยทนทานกว่าขับเร็วกว่าควบคุมง่ายกว่าแบบแจ๋วอ่ะนะแจ๋วมากไหนมาดูซิจอนมาหาฮิวสตันแสดงว่าฮิวสตันอยู่กลุ่มวิจิลันเต้แล้วเหรอเดี๋ยว objective อุ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนเพลงโอเคเก็บซัพพลายบล็อกเหมือนเดิมปกป้องรถไฟขนเงินผมว่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยซัพพลายบล็อกอยู่ในนี้เก็บให้ครบก่อนเลยเดี๋ยวทำไมผมได้แค่2อ๋อ3อยู่นี่โอเคผมว่าอาวุธซิกเนเจอร์ของจอนน่ะไออะไรปืนมันน่ะแจ๋วนะทุกคนเพราะนั้นผมอยากหาให้เจอโดยเร็วที่สุดและนี่ไงคือเร็วที่สุดเราได้มันแล้วโอ้ย
ยิงมันอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยไอ้รถลิมูซีนยิงมันยิงมันดิยิงมันดิโอ้โหยิงมันดิทำไมผมยิงพลาดอ่ะมันอยู่ข้างหน้าผมเลยโอ้ชิบหายอ่ะยิงอ้าวผมไปทำลายอะไรอีกอ่ะโอ๊ยมันโดนตัวเองด้วยไม่ไปเร็วเร็วเร็วๆน่ารถลิมูซีนลอยได้โอ๊ยมันโอ๊ยผมยอมขับฝ่าน้ำไปก่อนนะอย่างน้อยคือหาอาวุธอ่ะด่วนเลยตอนนี้ปืนไฟเหรอไม่เอาอ่ะไม่เอาปืนไฟได้ไหมอ่ะเราได้มาเยอะมากเลยกูบอกไม่เอาปืนไฟโอ้โหผมไล่ล่าใครก่อนดีบูกี้หรือไอ้รถลิมูซีนไปอุ้ยโอ้โอ้รถไฟชนเต็มๆเลยเจอตัวแล้วเอ้ยโดนบูกี้มั้ยน่ะเออนั่นแหละบูกี้ตายแล้วนะยิงมันเลี้ยวดีๆรถเราบินได้โอเคผมเก็บบินก่อนนะอุ้ยโอ้โหฮัลโหลบูมจรวดไปกินนั่นแหละอย่างแจ๋วเลยโอ้ยโอ้โหผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงปืนไฟโดนตัวเองเลยนะตะกี้โอเคสรุปนะผมไปต่อด่าน5ครับผมตัดสินใจว่านะไหนก็ไหนๆและเล่นพาร์ทเดียวจบเลยดีกว่านะผมไม่อยากแบ่งแล้วไหนดูดิเฮ้ยไอ้นั่นใครมันไปวางระเบิดอะแสดงว่าโอเคเก็ตแล้วน่าจะเหมือนเดิมใช่นะปกป้องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เก็บระเบิด3ลูกแล้วก็ฆ่าศัตรูนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะหาระเบิดก่อนมันอยู่ที่ไหนได้มันอาจไม่อยู่ที่เดิมก็ได้นะเนี่ยเจอแล้วโอ้ยเลี้ยวดีๆหน่อยเรารู้ว่ารถ Thunderbolt อะความเร่งมันเยอะสมกับไอเนี่ยสมกับชื่อ Thunderboltสวัสดีรถขยะโอเคเลี้ยวขึ้นมาข้างบนเผื่อมีฮิลมีมีระเบิดด้วยมีอาวุธด้วยโอ้สวัสดีรถขยะมาเลยโอ้ยมันอึดนะเนี่ยเอ้ยมันติดทำไมมันติดนั่นแหละนะรถขยะตายแล้วฮิลอู้อาวุธซิกเนเจอร์มาเลยเราได้ปืนด้วยโอ้แจ๋วแจ๋วมากโอเคของครบนะแม่ผมเล่นเป็นจอห์นท็อกแม่งดีกว่าเล่นเป็นชีล่าอีกอะแบบเร็วขึ้นโอ้หวัดดีจ้าตูมโดนดิยิงมันน่ะ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 โอ้แจ๋วมากเลยไม่เอาปืนไฟอ่ะเก็บเอาไปดิโอ้ย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 ลงมาดิ
เออนั่นแหละผมใช้วิธีอย่างนี้ดีกว่าผมยิงมันด้วยปืนให้รถมันควันขึ้นก่อนเอากูไม่เอาผมไม่เอาปืนไฟอ่ะผมเกลียดมันมากเหลือรถดวงจันทร์อย่างเดียวนะผมพูดว่าไม่เอาปืนไฟเอาเนี่ยดีกว่าหารถดวงจันทร์ดิ Moon Tracker มันอยู่หนใดมันอยู่นู่นยิงมันยิงมันโอ๊ยนั่นกลับระเบิดมันระวังตูมเออมาเลยตัวต่อตัวตัวต่อตัวเอ้ยเออโดนโอ้โหผมคิดว่าจะไม่โดนแล้วนะตะกี้โอเคนะ Salvage Point เพิ่มความเร่งนะผมไม่ได้ตั้งใจจะพังโรงงานแต่โชคดีไอ้โรงงานอ่ะมันไม่ให้สิ่งที่เราต้องคุ้มกันโอเคเรียบร้อยโอเคนะอย่าลืมนะผมว่าถ้าจะผ่านด่านแบบสมบูรณ์นะเราต้องได้ yes ทุกอันนะเป้าหมายเราต้องได้ yes ทุกอันไหนมาดูซิโอ้ไอ้นี่กำลังปล้นเลยดิโอเคแบบเดิมนะภารกิจแบบเดิมเลยอ่ะผมเองก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมภารกิจมันแบบเดิมมันคนละตัวละครน่ะเอาอาวุธมาจ้ะแตงกิวทีชเอ้ยเดี๋ยวแหมผมตั้งใจจะเล่นในเนี้ยอยู่ไหนละมันหนีเหรอแตงกิวทีเชอร์โอ้ยพลาดลงไปเออโอ้ยผมตั้งเฮ้ยขึ้นมาดิหิมะมันลื่นอ่ะโอ้ยมันได้โล่อีกมาเดี๋ยวนะผมต้องฆ่าเหล่าไคโยตี้พวกนี้นะผมว่าไอ้กระเป๋าโอ้ยมันแย่งบูสต์เราทุกอย่างเลยเว้ยแย่งอาวุธใช่ไหมได้เปี้ยงโอ้โหอู้อาวุธเออโอ้ยอย่าพลาดมานี่เออมันอยู่ไหนละอ่ะโอ้โหโมโลผมอยากได้สกีอ่ะเก็บไอ้เอาสกีมาอย่างน้อยก็ขับง่ายขึ้นนะโอ้ยอย่าลอยดิเอาวูซินิเจอร์เอามาได้แล้วโอเคเปี้ยงโอ้ดาเมจแรงจริงอื้อยิงมันน่ะ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 โอ้ยมันปล่อยควันพิษออกมาโอ้ยผมต้องอยู่ห่างๆไอสถานที่ที่ผมต้องคุ้มกันอ่ะโอ้ยโมโลมันปล่อยควันพิษฮิลวันดีบูมระวังเออนั่นแหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธดีกว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีอ่ะเอาอันเนี้ยมาอุ้ยเออนั่นแหละเล็งดีๆแล้วก็เปี้ยงเออนั่นแหละอย่างแจ่มเลยว่ะโอ้ยโอ้ผมได้ยินเสียงมันยิงปืนอะถ้าเกิดมันยิงปืนโดนไอ้สกีล้อดอะอันที่ผมต้องคุ้มกันอะยิงมันอยู่ไหนอะยิง
โอเคเรียบร้อยนะทีนี้ก็แค่เอากระเป๋าไปส่งที่สกีลอดมาโอเคไปนะเนี่ยใช้จรวดซิ่งหน่อยเรารู้ว่าความเร่งเราดีนะไปเร็ว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 อ่ะเบรกหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยแจมว่ะแจมว้าวแจมว้าว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 โอ้โหเร็วเร็วขึ้นเยอะนะผมแหมขอบคุณจอห์นทอล์กมากที่รถ Thunderbolt ของเขานี่ทำให้แบบยังไงเกมเร็วขึ้นมากเลยโอเคด่าน7แล้วนะเราต้องทำแบบเดิมใช่ไหมใช่นะและที่สำคัญผมไปดูใน Google Translate แล้วก็ Dictionary มานะผมว่าบาชนะหมายถึงอะไรตอนนั้นที่ผมไม่รู้อะตอนผมเล่นเป็นชีล่าสรุปนะผมบาชแปลว่าเรือฮะเรือบรรทุกอะแสดงว่าผมต้องปกป้องเรือนะคุ้มกันเรือนะตอนแรกผมนึกว่าบาชมันแปลว่าอะไรเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยคือผมรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรือคือเดาไปมั่วๆแหละว่ามันเกี่ยวกับเรือโอเคหาอาวุธก่อนเลย ลำดับแรกฟึบเลี้ยวอืมเฮ้ยไม่เอาเอาอาวุธซิกเนเจอร์มาเราไม่อยากได้ปืนไฟปืนไฟมันห่วยอย่างน้อยดีนะที่ผมไม่ต้องคุ้มกันไอ้ตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้เลี้ยวเลี้ยวดีๆแล้วก็เปียงโอ้โหโอ้โหแจ๋วว่ะเอาไปกินโอ้โหผมผลักมันชนดันมันไปชนคอนเทนเนอร์แจ๋วมากไหนอยู่ไหนผมเล็งใครก่อนดีไหนมีใครอยู่ใกล้ๆไหมรถขยะบูมบูมโอ้ยพลาดถอยถอยถอยไอ้รถขยะถอยเลี้ยวอืมหักหลบดีโอ้ความเร่งมันเยอะมากเลี้ยวเลี้ยวเอารถขยะจมผมว่านะอาวุธซิกเนเจอร์6นัดก็น่าจะเอาอยู่อ่ะ1 2 3เปี้ยงจมน้ำอีกแล้วขึ้นมาเอ้าบูกี้บูกี้จมน้ำว่ะไปเลยสวัสดีรถขยะบูมเปี้ยงเปียงเปียงโอเคตายไปแล้ว2โอเคเหลืออีก2กล่องไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ผมต้องเก็บอุ้ยมานี่เลยบุกกล่อง3มาเลยบูกี้มาเออฆ่ามันนั่นแหละแม่ผมหยุดมันทันเหลือลิมูซีนคันเดียวมาลดลิมูซีนอยู่ไหนมันอยู่หนเดโอ้มันมาแล้วยิงมันตู้มโอเคเรียบร้อยนะโอ้โหจอห์นทอล์กสุดยอด3นาทีกว่าเองนะดีกว่าไอ้7นาทีอ่ะในบางด่านตอนผมเล่นเป็นชีล่าอู้โอเคด่านสุดท้ายอลาสก้านะอลาสกันไพป์ไลน์
โอเคเหมือนเดิมนะเก็บปกป้องไออะไรรังเก็บน้ำมันเก็บระเบิด3ลูกเอ้ย5ลูกใช่ไหมเก็บระเบิด5ลูกแล้วเอาไปทิ้งในมหาสมุทรโอ้ยอู้นี่ไงของดีเอามาอาวุธซิกเนเจอร์2กล่องเก็บระเบิดใต้นี้เราต้องเก็บระเบิดเลี้ยวแม่เราหักหลบได้นะแบบยังไงเหยียบเบรกเร็วๆแล้วก็รีบหันนะเอาปลิวเลยนะอู้โมโลโอ้ปลิวลดลงมันไม่ให้ลดลงเรียนเฮลโลคาเมฮาเมฮาตูมแจ่มนะแจ่มว้าวไหนลงมาผมกลัวไปทำลายไอ้เนี่ยเอานี่มาใส่เปี้ยงยิงมันมีโล่ถึงว่าทำไมมันไม่รับดาเมจเลยเหลืออีก3กล่องไม่เอาปืนไฟอ่ะโอ้ยรถเราหงายเลยนะมาเลยเลงเปียงอุ้ยอุ้ยอย่าเผลอยิงพลาดอย่าโอ้ยตายแล้วนั่นแหละแม่ผมเผลอไปยิงไอ้สิ่งที่ผมต้องคุ้มกันว่ะทุกคนเห็นอะไรระเบิดไหมฮะตรงนู้นเอาระเบิดมาอีกเหลือ2ลูกเก็บเหลือลูกเดียวเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันฉันเจอตัวแล้วโดนตูมโอเคมันไม่ตายเอาไปกินอุ๊ยอย่าพลาดผมเผลอยิงไปโดนไอ้ทางนั้นอีกแล้วน่ะอะไรอ่ะนีน่าโลโก้นีน่าโลโก้เป็นตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวเจอตัวแล้วโอเคอาวุธซิกเนเจอร์ของนีน่าโลโก้ผมจำได้แล้วมันคืออะไรมิสไซล์โอเคทีนี้ผมต้องหาระเบิดลูกสุดท้ายมึง eat this ด้วยไปโอ้ยมันมีกี่ลูกวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยนั่นกลับระเบิดตัวเองฉันต้องหาระเบิดหยุดโอ้โหคว่ำเลยวะระเบิดเราอยู่นี่ระเบิดครบแล้วเหลือแค่ฆ่าไอ้นีน่าโลโก้ก่อนมีปืนไฟเหรอปูมมาดิ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเรียบร้อยนะผมไปเอาระเบิดไปทิ้งอ่ะทิ้งเลย1 2 3 4 5ครบนะครับผมโอ้โหจบแล้วนะผมสำหรับเควสของจอห์นท็อกนะแหมตัวละครนี้ผมชอบนะความเร็วมันสุดยอดนะขับสนุกดีอะโหนะเวลาเควสแค่5นาทีเองอะถือว่าไม่แย่นะไหนไปดู Ending Movie ดิอู้เงินอู้กระเป๋าเงินอย่างเยอะเลยนะwhat นี่มันนีน่านี่หว่านีน่าโลโก้มันโหเก็บเอาไว้ท้ายเอาไว้ในกระโปรงท้ายเนี่ยนะเออถ้าจะไม่ผิดไอ้ภาคที่แล้วอะจอห์นท็อกก็เอาซิดเบิร์นอะยัดใส่ไอ้นี่เหมือนกันนะยัดใส่ท้ายกับท้ายกระโปรงท้ายเหมือนกันอะโอเคเซฟก่อนเซฟอ่ะโอเคนะผมเออทุกคนบอกก่อนนะผมว่าเราเกมนี้นะผมมันแตกต่างนะผมคือเรานอกจากว่าเราปรับความยากง่ายได้แล้วนะผมเราสามารถปรับดาเมจได้ด้วยนะผมดาเมจก็คือดาเมจของอาวุธทั้งของตัวเราเองและของศัตรูนะผมว่าจะให้ดาเมจมันแรงแค่ไหนผมเอาแค่มีเดียมนะก็คือแบบปานกลางนั่นแหละนะเพราะถ้าเกิดดาเมจแรงไปแล้วถ้าเกิดศัตรูมันได้อาวุธแรงๆอ่ะผมเองก็ตายได้ง่ายเหมือนกันนะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวิจิลันเต้8 Second Offense ใน EP นี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย